ลิปนี้นุ๊กนิกจะมาแนะนำวิธีการดูแล iPhone ทั้งด้านซอฟต์แวร์และฮาร์ดแวร์จะมีอะไรบ้างนะคะเดี๋ยวตามมาชมคลิปนี้กันเลยค่ะการที่เราเหลือพื้นที่ว่างในเครื่องน้อยนะคะก็จะส่งผลหลายด้านเลยค่ะอย่างแรกก็คือเราจะไม่มีพื้นที่ว่างในการอัปเดต iOS ใหม่ๆค่ะและอย่างที่2นะคะก็จะเป็นการที่เครื่องของเราเนี่ยอาจจะมีความหน่วงหรือว่าช้าลงนั่นเองค่ะสำหรับวิธีแก้นะคะนุ๊กนิกก็แนะนำให้ลบแอปที่เราไม่ค่อยได้ใช้ออกไปบ้างนะคะเป็นแอปเก่าๆค่ะหรือว่าใครที่ไม่อยากลบตัวแอปออกไปเลยค่ะนุ๊กนิกก็แนะนำให้ทำการออฟโหลดแอปก็ได้ค่ะสำหรับคนที่มีรูปภาพหรือว่าวิดีโอในเครื่องเยอะนะคะถ้าไม่อยากเก็บไว้ให้รกเครื่องเปลืองพื้นที่เครื่องนะคะนุ๊กนิกก็แนะนำให้อัพไว้บน iCloud Photo หรือว่าจะเลือกอัพโหลดไว้บน Google Photo ก็ได้ค่ะต่อจากข้อแรกเลยนะคะนุ๊กนิกก็แนะนำให้อัปเดต iOS เป็นเวอร์ชันล่าสุดอยู่เสมอค่ะเพราะว่า iOS เวอร์ชันล่าสุดเนี่ยมักจะมาพร้อมกับฟีเจอร์ใหม่ๆต่างๆให้เราใช้งานนะคะนอกจากนี้ค่ะยังมีการแก้ปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นใน iOS เวอร์ชันเก่าๆนะคะและที่สำคัญค่ะมีการอัปเดตความปลอดภัยมาให้เราใช้อยู่เสมอด้วยค่ะและส่วนสำคัญที่ขาดไม่ได้เลยก็คือการใส่รหัสผ่านของเครื่องนะคะการใส่รหัสผ่านของเครื่องเนี่ยจะช่วยปกป้องข้อมูลที่อยู่ในเครื่องของเราค่ะไม่ว่าจะเกิดกรณีที่เครื่องหายนะคะหรือว่าเราเอาเครื่องไปวางที่อื่นเนี่ยคนอื่นก็จะไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลต่างๆในเครื่องของเราได้ค่ะและที่สำคัญนะคะใครที่ใช้ iPhone ทั้งรุ่น Touch ID และ Face ID ค่ะก็ควรเพิ่มการสแกนนิ้วมือหรือการสแกนใบหน้าเข้าไปด้วยเพื่อเพิ่มความปลอดภัยให้เครื่อง iPhone ของเราค่ะอย่างแรกที่นุ๊กนิกแนะนำให้ทำก็คือให้เราหาเคสกันกระแทกหรือว่าเคสที่จะช่วยปกป้องตัวเครื่องมาใช้นะคะเพราะว่าจะได้ป้องกันรอยขีดข่วนที่อาจเกิดกับตัวเครื่องภายนอกนะคะตัวเครื่องของเราจะได้ดูใหม่อยู่เสมอค่ะการใส่เคสกันกระแทกนะคะไม่ได้ช่วยปกป้องแค่ตัวเครื่องอย่างเดียวนะคะยังช่วยปกป้องหน้าจอของเราด้วยค่ะเพราะว่าค่าซ่อมจอ iPhone เนี่ยมีราคาค่อนข้างสูงนะคะถ้าเกิดว่าเราไม่มี Apple Care Plus เพราะฉะนั้นเราควรจะมีไอเทมดีๆที่ช่วยปกป้องหน้าจอด้วยค่ะส่วนการเลือกซื้อฟิล์มหรือว่ากระจกกันรอยสำหรับ iPhone นะคะก็เป็นสิ่งสำคัญเช่นกันค่ะคลิปนี้นุ๊กนิกก็เลยจะมาแนะนำกระจกกันรอยนะคะ Full Gas Template Guard Full Frame ปกป้องหน้าจอแบบเต็มจอเลยค่ะส่วนคุณสมบัติอื่นๆนะคะก็เป็นดังนี้เลยค่ะฟิล์มกระจกโฟกัสปกป้องได้เต็มจอถึงขอบเครื่องให้ความสวยงามเนียนไปกับตัวเครื่องสัมผัสลื่นจนสุดขอบฟิล์มกระจกโฟกัสยังมาพร้อมวัสดุแข็งแรงระดับ 9H ทนทานต่อรอยขีดข่วนทัชลื่นใช้งานได้ไม่สะดุดทำความสะอาดง่ายดูเรียบเนียนสวยงามติดตั้งง่ายใช้วิธีติดแบบสุญญากาศสามารถติดตั้งด้วยตัวเองได้และสามารถแก้ไขได้ฟิล์มและกระจกกันรอยโฟกัสนะคะผลิตจากวัสดุที่มีคุณภาพทำให้มีความแข็งแรงทนทานใช้งานได้ยาวนานไม่ต้องเปลี่ยนฟิล์มบ่อยๆด้วยค่ะและข้อต่อไปนะคะที่นุ๊กนิกอยากจะแนะนำเลยก็คือให้เราทำความสะอาดตัวเครื่องบ่อยๆค่ะให้มันทำความสะอาดตัวเครื่อง 2-3 ครั้งต่อสัปดาห์นะคะโดยวิธีการก็ง่ายๆเลยค่ะให้ใช้ผ้านุ่มๆนะคะชุบน้ำอุ่นแล้วก็เช็ดรอบๆตัวเครื่องค่ะระหว่างที่เช็ดเนี่ยก็ให้ระวังพอร์ตต่างๆไม่ว่าจะเป็นพอร์ตไลนิ่งหรือว่าพอร์ตหูฟังด้วยค่ะการมันทำความสะอาดตัวเครื่องภายนอกนะคะนอกจากจะช่วยให้เครื่องของเราดูใหม่อยู่เสมอแล้วเนี่ยยังช่วยลดการสะสมของเชื้อโรคและแบคทีเรียด้วยค่ะเพราะว่าการใช้งานมือถือทั้งวันนะคะไม่ว่าจะเป็นการเอาไปแนบหูเอาไปวางไว้บนโต๊ะหรือว่าตามสถานที่ต่างๆนะคะอาจจะมีเชื้อโรคติดมาค่ะการมันทำความสะอาดเครื่องเนี่ยก็จะช่วยในเรื่องนี้ได้ค่ะและข้อสุดท้ายนะคะนุ๊กนิกก็แนะนำให้หมั่นรีสตาร์ทเครื่องของเราบ้างนะคะการรีสตาร์ท iPhone นะคะจะช่วยให้การทำงานของระบบหรือว่าแอปต่างๆเนี่ยเกิดขึ้นใหม่นะคะในตอนที่เราเจอปัญหาว่าแอปบางแอปอาจจะค้างนะคะหรือว่าระบบบางอย่างอาจจะมีการบั๊กนะคะนุ๊กนิกก็แนะนำให้รีสตาร์ท iPhone สัปดาห์ละครั้งนะคะก็จะทำให้ระบบต่างๆและแอปต่างๆทำงานได้ลื่นไหลมากขึ้นค่ะและทั้งหมดนี้นะคะก็เป็นวิธีการดูแลรักษา iPhone ทั้งด้านซอฟต์แวร์และฮาร์ดแวร์จากนุ๊กนิกค่ะและที่สำคัญนะคะใครที่คิดว่าตัวเองซุ่มซ่ามเนี่ยก็ควรจะมีไอเทมที่จะช่วยปกป้องหน้าจอนะคะนุ๊กนิกก็ขอแนะนำโฟกัสเทมเพลตการ์ดแบบฟูลเฟรมนะคะเป็นกระจกกันรอยหน้าจอที่รองรับ iPhone ทุกรุ่นเลยนะคะใครที่อยากได้ก็สามารถไปหาซื้อได้เลยค่ะถ้าชอบคลิปนี้นะคะยังก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่อง iMode Official ด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้นุ๊กนิกขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ